เป็นไปตามคาดไหมการเปลี่ยนเร็วในที่นี้คือว่าแลนสไลด์มันเริ่มถูกไล่บี้คือพรรคไม่มันแลนสไลด์ทางฝ่ายค้านอันแน่นอนอยู่อย่างอันนี้มันชัดเจนแน่นอนอยู่ไม่มีน้อยถอยลงมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มฝ่ายค้านนั้นมีแต่เพิ่มแล้วก็คือรัฐบาลเนี่ยขนาดประยุทธ์ต้องออกมาโกรธพรรครัฐบาลด้วยกันเองทำไมป้ายผิดอย่างนี้ข้าวฝุ่นข้าวไฟหนีกันหมดคือกลายเป็นประยุทธ์รับกรรมอยู่คนเดียวคือ FT0 มีแต่ใครบอกว่าเป็นรัฐบาลก็จะลดข้าวไฟครับแล้วมันเป็นรัฐบาลมาแล้วไม่ใช่เหรอใช่เป็นอยู่ไงแล้วใครมันทำให้ข้าวไฟแพงอ่ะประยุทธ์สิคนเดียวเลยคนอื่นไม่เกี่ยวแลนสไลด์ฝ่ายค้านแน่นอนแลนสไลด์ฝ่ายค้านแต่มันมาเกิดอะไรอ่ะบรรยากาศผมไม่เรียกว่ามาคุแล้วมั้งแต่นี้ผมเรียกว่ามันยิ่งกว่ามาคุอีกระหว่างติ่งแบกเนี่ยยังไม่ถึงขนาดสงครามใช่ไหมใกล้ๆแล้วในโลกออนไลน์มันใกล้แล้วของฝ่ายค้านด้วยกันหรือของฝ่ายว่าที่ฝ่ายค้านกับว่าที่ฝ่ายรัฐบาลไม่รู้เหมือนกันระหว่างติ่งส้มแบกเพื่อไทยโอ้โหแบบรุนแรงมากครับคือไอ้การที่หนึ่งก็คือว่าการที่คะแนนก้าวไกลมันขึ้นคะแนนในโพลนะพวกนี้ก็ฟังติ่งเพื่อแบกเพื่อไทยก็เยอะนายกในโพลก็นายกออนไลน์อย่าเพิ่งไปปามาสอย่าเพิ่งไปปามาสตอนนี้ปามาสใครอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็โกรธกันมากตอนที่ปิยบุตรประสายฮะอะไรเงี้ยซึ่งพาดพิงเพื่อไทยครับก็ซัดกันแหลกเหมือนกันแล้วเวทีดีเบตอาจจะเรียกว่าเวทีดีเบตมันคนสนใจทางการเมืองนะมันก็โอ้ก้าวไกลมันจะนำหมดอยู่ละครับอันนี้เราต้องยอมรับว่าก้าวไกลเนี่ยสปีกเกอร์เขาเจ๋งกว่าโอ้ตัวดีเบตเต็มไปหมดเจ๋งกว่ามีสัก20ตัวเห็นจะได้ผมบอกว่าใน400สสเขตไอ้90กว่าคนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อจิ้มมาครึ่งนึงมันดีเบตได้หมดอ่ะฮะมันก็เลยแบบได้เปรียบหมดในเรื่องของกระแสนี่ก็คือหนึ่งเรื่องตัวบุคคลที่จะเป็นคนพูดคนดีเบตซึ่งก็มีเยอะกว่าใช่แล้วอีกอันนึงก็คือมันก็คือกระแสมันจุดติดมันกลายเป็นไวรัลกลายเป็นกลุ่มต่างๆทั่วๆไปที่มันอยู่ดีก็แห่ไปมันคล้ายๆพูดไปเดี๋ยวติ่งส้มก็โกรธอีกคล้ายๆกระแสตอนมวลมหาประชาชนที่ดาราแห่กันคอเอามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งก็อาจจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นคนชั้นกลางในเมืองตอบรับได้เยอะคนที่งานในเมืองตอบรับเยอะต่างจังหวัดก็มีผมเห็นโปสเตอร์ผมก็บอกว่ามันกินขาดกันแล้วครับเนี่ยคือมันเป็นบุคลิกที่มันเป็นคนรุ่นใหม่มันเป็นคนที่แบบมันดูแบบมันมีการเมืองแบบใหม่การเมืองใสสะอาดมันมาแบบนั้นเลยแล้วทีนี้อีกฝั่งหนึ่งก็มีความรู้สึกไม่ไว้ใจใช่ป่ะกลัวเป็นประชาธิปัตย์อะอะไรเงี้ยน่ากลัวไหมล่ะเป็นประชาธิปัตย์ตรงไหนอะไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกเพราะว่าประเด็น20นาทีไม่พอแล้วเถียงกันเรื่องนี้ไม่พอมันเป็นตรงไหนอ่ะมันเป็นคนที่หนึ่งมันมาจากพวกที่ต้านรับประหารมันเป็นเพราะพี่นี่แหละบางทีบางเรื่องมันก็ต้องเตือนเช่นโดดเดี่ยวเพื่อนหรือว่าหล่อคนเดียวและทำให้ตัวเองโดดเดี่ยวในทางการเมืองแล้วถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำผลงานพอไม่มีโอกาสได้ทำผลงานก็จะต้องอาศัยความหล่อแปลงไปนานๆเข้าก็จะกลายเป็นศีลธรรมไปนานๆเข้าก็มีแต่ตัวกูคนเดียวที่ดีอันเนี้ยพี่ก็ต้องนั่นคือประชาธิปัตย์ก็ใช่ไงมันนี่ผมก็แล้วพูดถึงแต่นี่มันคนละอย่างกันเราอยู่ในค่านิยมประชาธิปัตย์ในยุคในอดีตเนี่ยมันคือค่านิยมแบบที่คนชั้นกลางในเมืองมารับมาจากอำนาจนำคล้ายๆกับว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนดีอะไรแบบเนี้ยใช่ป่ะซึ่งมันเป็นคนดีที่อยู่นอกระบบเลือกตั้งแต่ถ้าเราพูดถึงการเมืองแบบในประชาธิปไตยในยุโรปในต่างๆมันก็คือคนดีที่มันมาจากการเลือกตั้งมันก็เลือกคนที่มันมีแบบความโปร่งใสมาจากการเลือกตั้งมันก็อย่างนั้นมันประชันกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เป็นประชาธิปัตย์หรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆมันยังอีกเยอะมันยังอีกเยอะมันตอนนี้คือไอ้การไปปามาดว่าเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยมันเร็วไปไงมันเหมือนกับว่ามันก็ปามาดกันไปมาเนี่ยการไปบอกว่าอะไรนะเพื่อไทยจะร่วมกับประวิตรมันก็ปามาดมันก็เร็วไปเหมือนกันมันเอามาใช้กันด้อยกันอ่ะเอามาใช้ด้อยฆ่ากันเอามาใช้ดิสเครดิตกันประเด็นนั้นมันก็คือแบบบางคนก็เห็นอย่างเช่นผู้สมัครปฏิริษี22เพื่อไทยเนี่ยมันก็ทำให้คนแบบสะดุ้งไงอะไรแบบนี้ใช่ป่ะไม่มันสะดุ้งหมดแล้วพี่ตอบขนาดตอบชัดๆไปก็ยังบอกไม่ชัดพอตอบมาอันนี้เป็นเศรษฐาพูดอ้าวไม่ใช่พรรคขออิงมาพูดอ้าวก็ไม่ใช่พรรคอีกคือผมคิดว่าอันนี้เพื่อไทยไม่ชัดตั้งแต่ต้นคือทำไมไม่ตอบให้ชัดตั้งแต่ต้นแต่แน่นอนว่าเขาก็หวังว่าถึงตอนนี้แล้วเหมือนกับแบบว่า
กระแสมวลชนมันไม่เอายืนยันทำไมต้องไม่ร่วมเขาก็ต้องยืนยันว่าเขาก็ต้องเป็นพรรคเดียวรัฐบาลพรรคเดียวได้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันซึ่งตัวนี้มันก็เป็นแบบโอเคมันก็ทำให้ชัดเจนขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันส่งไปทางก้าวไกลทั้งสิ้นที่ทำให้ก้าวไกลมาแรงมากประเด็นมันก็มีอยู่ว่าในขณะที่ยุทธศาสตร์เพื่อไทยเนี่ยมันเหมือนกับถูกผมเนี่ยผมย้ำมาตลอดนะว่ายุทธศาสตร์เพื่อไทยมันเหมือนกับถูกแต่มันตั้งแต่ปี54มันก็ทำให้คนไม่ไว้วางใจช่วงรัฐบาลปี54มันก็ทำให้คนไม่ไว้วางใจผมไม่ได้บอกว่าผมบอกว่าไอ้ไม่แก้แค้นไม่แก้แต่แก้ไขนี่ถูกนะจริงๆถูกนะในคำพูดเนี่ยคุณไม่มีปัญญาไปแก้แค้นเขาคุณต้องแก้ไขคือต้องไปแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายแก้อะไรต่างแต่คือมันทำไม่ได้สักอย่างมันสุดท้ายก็คือทำอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยแบบมันก็เหมือนกับว่าคนที่เชียร์เพื่อไทยจะรู้สึกว่าเห็นใจว่าเฮ้ยเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ภาพรวมมันคือทำไม่ได้ภาพรวมมันก็คือแบบไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาพังหรือเท่าสุดซอยเราพูดง่ายๆเถอะว่าคนที่ไม่พอใจกับเรื่องนี้คนที่ไม่พอใจกับเรื่อง54ถึง57เนี่ยมันก็เลยแยกไปเป็นส่วนที่ไปสนับสนุนก้าวไกลครับอนาคตใหม่ก้าวไกลมันก็เลยเป็นจุดที่มันขัดกันมาตั้งแต่ต้นครับเราจะเห็นว่ามันซัดกันมาตั้งแต่ต้นเพราะเรื่องนี้ฮะเพราะจริงๆแล้วจะไปบอกว่าต่างพรรคต่างคนต่างก็อยู่เถอะไม่ใช่